การบริหารจัดการขยะตอนกระดาษช่วยโลกในแต่ละปีคนเราใช้กระดาษเฉลี่ยคนละ60กิโลกรัมต่อปีรวมแล้วจะมีขยะที่เป็นกระดาษมากถึง 3.9 ล้านตันต่อปีคงจะดีกว่าถ้าเรามีวิธีสร้างประโยชน์จากกระดาษเหล่านี้1. ใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษส่งหนังสือเผยแพร่ข้อมูลความรู้อื่นๆโดยส่งข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตัวอย่างง่ายๆเช่นการส่งงานเอกสารต่างๆทางอีเมลหรือใช้วิธีการอัปโหลดลงบนเว็บไซต์เพื่อสะดวกในการใช้งานมากขึ้นลดปริมาณการใช้กระดาษและยังสามารถเก็บรักษาเอกสารได้นานขึ้นมีความปลอดภัยกว่าการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ2. ใช้กระดาษให้คุ้มค่าเราจะต้องใช้กระดาษมากกว่า1หน้าอย่าใช้เพียงหน้าเดียวแล้วทิ้งเลยใช้กระดาษทั้ง2หน้าเพราะการใช้กระดาษในแต่ละแผ่นย่อมหมายถึงต้นไม้1ต้นที่เราจะต้องเสียไป 3. การใช้กระดาษหน้าที่3เป็นการรวบรวมกระดาษที่เหลือใช้แล้วบริจาคให้สำหรับผู้ที่พิการทางสายตาได้นำไปใช้พิมพ์อักษรเบลสำหรับผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้ต่อไป 4. เลือกกระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษที่มีส่วนผสมของเยื่ออีโคไฟเบอร์คือเยื่อกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเกิดขึ้นจากการใช้เศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาหมุนเวียนใหม่ผสมกับเศษวัสดุการเกษตรเหลือใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะก็คงหวังว่าทุกคนจะช่วยกันลดการใช้กระดาษอย่างจริงจังเป็นการเริ่มต้นที่จะช่วยทรัพยากรทางธรรมชาติและลดขยะบนโลกของเราอีกด้วย